วันนี้เราจะไปจับโปเกมอนกันนะคะแล้วก็วันนี้วางแผนไว้ด้วยว่าจะไปตียิมเพราะว่าไม่ได้ตีมาหลายวันแล้วนะคะอย่างน้อยไปกดรับเหรียญวันละ10 เหรียญก็ยังดีสะสมไปเรื่อยๆเผื่อแลกไข่แลกอินเซนต์หรือว่าเราอาจจะฮิตยิมได้หลายทีก็ได้ปัดไปนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะอยู่แถวๆปิ่นเกล้านะคะที่ใครๆก็บอกว่ามีไคริวได้อ่านไหมไม่มีหรอกเนาะไม่เห็นเคยเจอเลยอ่ะใครเจอที่ไหนบอกด้วยนะไม่เคยเจอเลยจริงๆเคยเจอแต่นกหนูเป็ดอะไรแบบนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับการจับโปเกมอนวันเดย์วันนี้จะไปที่ไหนแล้วก็ว่าจะเจออะไรบ้างนะคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็แวะมาที่ The Circle ราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีคนแจ้งมาว่ามีตัวจิงส์หรือว่าลีล่าหรือว่าที่เขาเรียกว่าดีนัทชังจากที่มีคนแจ้งว่าที่ Circle ราชพฤกษ์มีลูล่าหรือว่าลีน่าจังเจอเงาแล้วไซติ้งเดี๋ยวเราไปเดินหากันหลังจากเดินหาแป๊บหนึ่งตอนนี้เจอแล้วจิงส์หรือว่าลูล่า CP น้อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวแรกโยนเบอร์รี่ไปแล้วใช้เกรดบอลเลยแล้วกันเจน่ากลัวมากอ่ะได้ไหมได้สิไม่ตามปกติตัวแรกจะต้องโบก่อนเอ๊ะไม่เลยเจว่าง่ายมากได้แล้วเย้ตัวใหม่จับสุแบตออกนี่โยนครั้งแรกก็เข้าเลยได้ด้วยเดี๋ยวเดินไปตียิงดีกว่าอ้าวยิงว่างเราจะเป็นคนชั่วนะคะคนชั่วก็คือจะถามว่าแบบแอดไซน์เข้าไปเลยแต่ว่าเราไม่เป็นเรารอดูสิว่าใครเป็นคนตีให้เขายืดยิ้มไปก่อนเดี๋ยวเรามาตีคืนอ้าวทำไมถึงไม่มีล่ะสงสัยเลือกโปเกมอนอยู่ไม่ไรเดี๋ยวเราจับป๊อปโปก่อนเอาไปอีโวก็ยังปั๊ม CP เอ้ยปั๊มเลเวลจับง่ายโปเกมอนที่นี่จับง่ายนะคะไม่หนีไม่มีใครยืดยิ้มอีกทำไมงงเดี๋ยวก็เป็นคนเร็วซะนี่มาจากคาตาปี้ก่อนคาตาปี้โบรกและก็หนีตัวแรกเลยนะคาตาปี้นะร้ายจริงนี่สีแดงมายืดยิ้มแล้วเราก็เข้าไปช่วยเลยเอาโอเลอร์มีคนเข้าไปครบแล้วนะคะกดตีด้วยไม่เป็นไรเมื่อกี้นะคะสีเหลืองก็ได้ยึดยิมเรียบร้อยแล้วนะคะยิมจะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ดอกไม้ที่เป็นน้ำโพนี่เองเดี๋ยวเราไปตียิมสีเหลืองกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาตียิมสีเหลืองกันนะคะตอนนี้นอนเกิดไม่เป็นไรเลยไม่สนใจเราตียิมสีเหลืองสกายเตอร์วันนี้จะลองเอาเกียราดอสที่เพิ่งมีโวมาจากคอยคิงนะคะตัวนี้มาตีแล้วก็ตัวรองเอาเป็นบูสเตอร์แล้วกันแล้วก็ชาวเวอร์3ตัวนี้น่าจะโอเคละอ้าวยิ้มว่างยึดเลยค่ะยึดแล้วเราก็ยืดยิ้มแล้วนะคะเป็นเกียรติดอของเราเองยังไม่ทันได้ตีเลยอ่ะแต่เดี๋ยวมีคนมายืดยิ้ม เดี๋ยวมีคนมาเสริมนะเอ๋นี่มีคนมาเสริมแล้วไงนี่ไงล่ะเกียร์ลายดอทของเราเราจะตียิมเพื่อเพิ่มค่ายิมให้เรานะคะเอาเป็นตัวเกียร์ลายดอทมันเป็นดาก้อนดังนั้นมันก็ควรที่จะเป็นดาก้อนสู้ด้วยกันหรือเปล่าเอาอะไรสู้ดีล่ะเอายาดอนตัวนี้แล้วกันลองโดยเราสามารถที่จะเข้าไปตียิมสีเดียวกับเราได้นะคะเพื่อเพิ่มค่าของยิมเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเก็บเต็มละยาดอนใช้ IBชนะแล้วตัวหนึ่งออกมาเกลาดอสอันนี้น่าจะแพ้แน่นอนนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วแต่ไม่เป็นไรเราตีแตกไปตัวหนึ่งละดูสิเอาหน้าเอาหน้าหน่อยนึง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 เดี๋ยวเราดอทชั่วร้ายมากเราตายแล้วตายแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ายิ้มเพิ่มขึ้นนิดนึงนิดเดียวเองอ่ะไม่คุ้มเลยชุบชีวิตก่อนนะคะที่ตั้งชื่อว่ายาดอนวอเทอร์เพราะว่าท่ามันเป็นท่าน้ำเองเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโปเกมอนตัวอื่นไปตีเพิ่มค่ายิ้มกันต่อลองเปลี่ยนตัวคราวนี้จะลองใช้ตัวอะไรดีใช้บูสเตอร์แล้วกันบูสเตอร์ตีแล้วจริงๆมันกระโดดหลบได้นะคะซ้ายขวาแต่ว่าไม่ถนัดตีชนะแน่ชนะแล้วต่อมาเกียร์ดอทท่านี้ไหวไหมอ่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะสู้ไม่ได้ตายแล้วตายแล้วแพ้แล้วเพิ่มค่ายิมอีกนิดเดียวเองเพราะว่าเราตีแตกไปแค่ตัวเดียวเองดังนั้นมันก็เลยเพิ่มค่ายิมได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าเราตีแตกได้แบบหลายๆตัวอย่างเงี้ยค่ายิมเราก็จะเพิ่มขึ้นสำหรับใครที่ตียิมแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าต้องไปรับรางวัลตรงไหนก็คือเราต้องเข้าไปที่ช็อปค่ะจะเห็นตัวเลขข้างบนนะคะขวาสุดเลยที่เขียนว่า collect now นะคะก็คือ1ก็คือจำนวนยิมที่เรายืดได้นั่นเองโดยหาว่าเรากดรับตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะครองยิมได้นะคะเป็นเจ้ายิมใน24ชั่วโมงก็จะได้รับเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าหากว่าเราไปตียิมหลายๆที่เนี่ยหากเราเป็นเจ้ายิมหลายๆที่จำนวนเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นหากว่าเรากดรับตอนที่เราไปตีหลายๆที่เนี่ยมันก็จะได้รับเหรียญคูณไปตามจำนวนเลขที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่ายิมเนี่ยมันแตกตลอดเวลาดังนั้นเราจะกดรับเลยนะคะก็กดตรงนี้ collect now ก็จะได้500 Stardust แล้วก็10โปเกคอยนะคะเนี่ยก็สะสมเอาไว้เจอปูรินเบอร์รี่ไปเกลียดการกระโดดล่องลอยของปูรินมากได้ไหมได้เรียบร้อยจับปูรินได้แล้ว ไข่แตกพอดีอันนี้ไข่2โลนะน่าจะขอยคิงแน่เลยนอนไม่เป็นไรเราก็จะไม่หวังอะไรกับไข่2โลอยู่แล้วเดี๋ยวฟักไข่ต่อคือพยายามจะฟักไข่2โลให้หมดเพราะว่าจะได้เผื่อปั่นมาแล้วได้ปั่นโปเกสต็อปเราได้ไข่10โลจากที่ The Circle มาที่ The Crystal ราชพฤกษ์เพราะว่าที่ Circle ไม่มีตัวใหม่ๆออกมานะคะก็มีแต่หนูเยอะมากเดี๋ยวลองมาดูกันว่าที่นี่เราจะเจอตัวไหนบ้างตอนนี้ก็มาถึง The Crystal ราชพฤกษ์แล้วนะคะตรงบริเวณหน้าห้างตรงลานก็จะมีรัวอยู่แล้วก็มีโปเกสต็อปที่2จุดในการตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนนิยมมาจับโปเกมอนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เราจะได้โปเกมอนอะไรบ้างอันนี้เห็นเงาเล็กๆไหมคะเห็นหัวแล้วงอกออกมาจากดินก็คือตัวดิกดานเองนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษชื่อคือดิกเลตนะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมันเป็นเงาแบบนี้แปลว่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะเดินหาดูนะคะอ้าวมาแล้วนี่แอปเพียแล้วก็ให้ราสเบอร์รี่ก่อนอยากได้มากอะใช้เกตบอลไปเลยนี่ได้ไหมได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมเย้ได้แล้วมาถึงบ้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราไป2ที่ด้วยกันก็คือ The Circle ราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ The Crystal ราชพฤกษ์ค่ะพูดถึง The Circle ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ มีโปเกมอนเกิดตลอดเวลาแล้วก็เกิดทีนึงหลายๆตัวเยอะมากสำหรับใครที่ต้องการที่จะปั๊มเวลนะคะแล้วก็มีบอลเยอะๆเนี่ยไปที่นี่ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยที่นั่นเนี่ยก็จะมีตัวชุดแดงนะคะลูล่าหรือว่าจิงส์นะคะอยู่ด้วยก็ลองไปดูนะคะส่วนที่ The Crystal ราชพฤกษ์ค่ะก็บริเวณหน้าห้างเนี่ยจะมีโปเกสต็อปอยู่2จุดแล้วก็มักจะมีคนปล่อยลัวอยู่ตลอดเวลามีที่นั่งให้ด้วยหน้าห้างนะคะแต่ว่าข้อเสียของที่นี่ก็คือว่าไม่ได้มีโปเกมอนแปลกๆเกิดสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตัวที่เราไม่เคยได้มาก็คือตัวดิกดานั่นเองแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่เหมาะสำหรับการเดินหาโปเกมอนสักเท่าไหร่จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนั่งแช่นะคะแล้วก็เรียกให้โปเกมอนเข้ามาหาตัวเองมากกว่าสำหรับใครที่อยู่ฝั่งทนแล้วก็ต้องการที่จะจับโปเกมอนก็ลองไปจับได้นะคะที่2ที่นี้แล้วก็หากใครเจอตัวแปลกๆนะคะเจอไคริวเหมือนที่เขาว่าไหมเจอที่ไหนบอกกันด้วยนะคะจะได้ไปจับโปเกมอนด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปหน้าเราจะไปจับโปเกมอนที่ไหนกันนะคะแล้วจะตียิ้มได้หรือเปล่าจะยืดยิ้มได้นานไหมนะคะก็ติดตามชมด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ